เอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หนึ่งหนุ่มจากเวทีเดอะสตาร์กันบ้างดีกว่าสำหรับนี่เลยหนุ่มแกงส้มชื่อหน้าสดอยากสดใช่ไหมจ๊ะล่าสุดก็ออกมายอมรับนะว่าค่อนข้างเสียดายที่ละครเวทีเรื่องขัตติยาได้รับผลกระทบโดยตรงจากพิษการเมืองเนาะถึงขั้นแบบต้องปิดรอบการแสดงไปก่อนกำหนดจริงๆเพราะจริงๆมีเพิ่มรอบใช่แต่ว่าตอนนี้ปิดการแสดงไปละรวมไปถึงออกมายอมรับอีกนะครับว่าทางต้นสังกัดอย่างซีนีดิโอแล้วก็ทาง Exact เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขาดทุนกับละครเวทีนี้พอสมควรเพราะว่ากระแสตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพิษการเมืองที่บอกไปเนาะแล้วก็นี่เงยรวมไปถึงเรื่องของหัวใจกับสาว Darling จากวง Sugar Eye เพลงอะไรนะร้องเพลงอะไรอย่าให้ร้องเลยเดี๋ยวนานนี่ที่ตอนนี้เขาก็จะเงียบๆห่างๆกันไปและหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้ยังปกติยังอินเลิฟอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังแกงส้มพูดถึงข่าวทั้งหมดกันดูครับค่ะจ๋าเรื่องละครเวทีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับโอ้ต้องบอกว่าสนุกมากนะตอนนี้แหละครับตอนนี้คือจบคือปิดรอบการแสดงแล้วเพราะว่าก็อยากจะหยุดไปสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้เหตุการณ์บ้านเมืองอะไรมันนิ่งกันสักนิดนึงแล้วก็ถ้ากระแสยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีการมาเปิดปลายปีในส่วนของดาริงไปไหนยังครับยังไม่ได้ชวนครับเพราะว่าไม่รู้เขาติดงานหรืออะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยครับผมคือจริงๆก็ถึงบอกว่าเรื่อยๆเพราะว่าเราอย่างที่บอกอยากดูกันนานๆแล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่างานการเราก็มีทั้งคู่อะไรเงี้ยต้องคอนเซนเทรตงานให้มากที่สุดอยู่แล้วก็ยืนยันว่ายังแฮปปี้กันดีอย่างที่บอกค่ะว่า2คนนะคะก็งานยุ่งในการทั้งคู่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเจอกันหรือมีเวลาไปสวีทหวานแหววกันใช่อย่างวันเดทานที่ผ่านมาเนี่ยหลายคู่เขาก็แบบถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนไปแบบเป็นทริปเติมหวานแต่สำหรับคู่นี้เราขอทำงานใช่ส่วนเรื่องละครเวทีเนี่ยก็อยากให้รอลุ้นกันต่อไปเพราะว่าอาจจะมีการรีสเตทมาใหม่อีกครั้งหนึ่งยังไงแฟนๆที่จะติดตามเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปเราไปดูมาแล้วใช่ไหมใช่เพลงพร้อมดูละครใช่แต่เชื่อว่าโปรดักชันในเรื่องนี้เนี่ยแบบค่อนข้างที่จะแบบโหมืออาชีพมากๆเลยแล้วก็เพลงพรอนักแสดงก็เล่นดียังไงก็อยากจะให้ลุ้นเนาะอยากจะให้กลับมาก็อยากไปดูกันอีกรอบนึงต้องรอลุ้นปลายปีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมใช่แล้ว